บริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้นั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำตรงกับวันพระด้วยซึ่งเป็นวันที่ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาวัดอยู่เป็นปกติสำหรับญาติโยมที่มาวันอาทิตย์ก็มากันตามปกติเพราะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานวันพระสมัยก่อนก็เป็นวันหยุดงานเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เป็นสากลคือมันไม่เหมือนกับที่อื่นๆเขาเป็นกันลำบากในการติดต่อทางราชการเลยเปลี่ยนมาหยุดงานวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันสากลทั่วไปส่วนญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อถึงวันพระก็ยังหยุดกันอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะชาวนาชาวสวนพอวันพระก็หยุดการไถนาให้สัตว์พักผ่อนคนก็ได้ปล่อยพักผ่อนไปด้วยวันอื่นก็ทำงานตามปกติอันนี้มีอยู่ตามชนบทบ้านนอกหลายๆแห่งแต่ว่าในกรุงเทพนั่นเป็นเมืองสากลการหยุดก็หยุดกันในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็มาวัดได้ไม่ใช่มาไม่ได้ที่ไหนก็มีการแสดงธรรมในวันอาทิตย์ก็ควรจะมาฟังธรรมในวันนั้นเพราะว่าหยุดอยู่กับบ้านเฉยๆก็ไม่ได้อะไรในทางจิตใจมาวัดได้กำไรเป็นบุญเป็นกุศลยังควรจะได้มาโดยเฉพาะวัดชลประทานรังสิตเหล่านี้ได้มีการแสดงธรรมวันอาทิตย์มาตั้งแต่ปี2503จนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วญาติโยมก็มากันอยู่เป็นปกติมาฟังบางคนก็มาฟังตั้งแต่เปิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่หยุดเลย น่าจะมีรางวัลจะมีลูกหรือมีอะไรรางวัลโยมฟังธรรมมันก็ปีก่อนนี่มัน34ไอ้ก็ปีมากๆเกินไปหน่อยจะได้แจกรางวัลคนฟังธรรมมากๆเป็นที่ชื่นใจสำหรับวันนี้ก็จะพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนเฒ่าคนแก่เรื่องของคนเฒ่าคนแก่เขาเรียกว่าผู้สูงอายุเรียกไม่ให้น้อยใจถ้าเรียกคนแก่นี่จะน้อยใจเลยเรียกว่าผู้สูงอายุเรียกหลอกๆว่าผู้สูงอายุฟังแล้วมันสบายใจน้อยความจริงสูงอายุมันก็แก่นั่นเองยิ่งสูงมากก็ยิ่งแก่มากเป็นเรื่องธรรมดาไอ้เรื่องความแก่เนี่ยความจริงเราก็แก่มาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มจับปฏิสนธิในครรภ์ของคุณมารดาเนี่ยก็เริ่มแก่แล้วคือการเติบโตขึ้นนะก็เรียกว่าเป็นความแก่แต่แก่ขึ้นหรือว่าแก่ปกปิดไม่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่ถ้าพูดโดยธรรมะก็เรียกว่าเป็นความแก่ชนิดหนึ่งเหมือนกันแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนกระทั่งครบ10เดือนก็ออกมาจากท้องมารดาแต่เดี๋ยวนี้มีคนเกิดไม่ถึง10เดือนมากก็9เดือนกว่าๆ ก็คลอดแล้วได้ถามคุณหมอว่าทำไมจึงคลอดเร็วอย่างนั้นเขาบอกว่าสภาพความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเช่นว่าคนอยู่บนภูเขาเลยมักจะเกิดโดยไม่ครบ10เดือนแต่คนอยู่ในที่ราบเนี่ยมักจะเกิด10เดือนมันก็แตกต่างกันเด็กที่เกิดไม่ครบ10เดือนนี่ลำบากดอยคลอดออกมาแล้วก็ต้องอยู่ในตู้อบทางโรงพยาบาลต้องหาตู้อบไว้มากๆ
ให้เด็กเข้าไปนอนอยู่ในตู้นั้นมีอากาศหายใจมีความอบอุ่นพอสมควรจนกว่าจะออกจากตู้ได้มารดาบางคนเห็นลูกไปไว้ในตู้ก็สบายใจเลยไปเลยแล้วไม่มาเอาลูกคืนเป็นภาระแก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องเลี้ยงเด็กเหล่านั้นต่อไปไอ้จะเอาไปทิ้งไปขว้างมันก็ไม่ได้เพราะเป็นคนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องเลี้ยงไว้เป็นปัญหาทำให้เกิดภาระในการเลี้ยงดูบางโรงพยาบาลเด็กประเภทนี้ก็มากวันก็เคยมานิมนต์หลวงพ่อให้ไปเทศไม่ใช่เทศกับเด็กตัวน้อยๆเทศกับพี่เลี้ยงเด็กคือให้นึกว่าเด็กนั้นเป็นลูกของตัวก็แล้วกันแล้วเลี้ยงดูเอาใจใส่หน่อยให้เด็กสบายมีความสุขความเจริญต่อไปอย่าให้มีปมด้อยอย่าให้มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจติดใจไปจนกระทั่งเติบโตก็จะเกิดปัญหาเสียสุขภาพทางจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่อันนี้ร่างกายของคนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะการมีชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองความเปลี่ยนแปลงนั่นคือชีวิตตราบใดที่สิ่งทั้งหลายในร่างกายนี้ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าใครถามเราว่าชีวิตคืออะไรเราก็ตอบได้ตามหลักธรรมะว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงหรือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือชีวิตความเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าพูดอีกแง่หนึ่งก็คือการไหลที่ไม่หยุดไหลเรื่อยไปเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ไหลไม่หยุดกระแสลมที่พัดไม่หยุดกระแสคลื่นที่มากระทบฝั่งไม่หยุดอย่างนี้มันเป็นกระแสเป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติร่างกายเราก็อยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงถ้ายังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตแต่ถ้าหากว่าหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็หมดชีวิตเหมือนนั้นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าความตายคือที่สุดของการไหลหรือที่สุดของความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงไปหยุดลงตรงไหนก็เรียกว่าหมดลมหายใจตายกันที่ตรงนั้นร่างกายเรายังเปลี่ยนแปลงก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่หยุดยังไหลเลื่อนต่อไปเปลี่ยนแปลงต่อไปแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางลงแล้วคล้ายๆกับว่าเราขึ้นสะพานโค้งเหมือนกับสะพานพระปิ่นเกล้าจะเห็นชัดว่าโค้งมากเราขึ้นจากฝั่งพระนครเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางสะพานเมื่อถึงกลางสะพานแล้วก็ต้องลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกลับไปฝั่งพระนครก็ได้หรือเดินเลยไปลงฝั่งธนก็ได้ชีวิตเป็นอย่างนั้นคนเรามันเปลี่ยนไปถึงที่สุดแล้วก็ต้องลงคือการลงนั่นคือความแก่อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าแก่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นได้ว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเช่นผมเริ่มงอกกว่าตาเริ่มมืดมัวหูตึงควันยุกคลอนผิวหนังเหี่ยวแห้งสภาพของร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแก่มากแก่มากนี่เขาเรียกว่าชราภาษาบาลีเรียกว่าชราชราคือความแก่ชราปิทุกขาโยมสวดมนต์เมื่อตะกี้นี้ว่าชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ได้อะไรไม่สมหวังก็เป็นทุกข์อะไรต่างๆเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามความยึดถือที่เราได้ไปเกาะจับสิ่งนั้นไว้จึงได้เกิดความทุกข์คนเราเมื่อชีวิตแก่เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อหนุ่มเมื่อหนุ่มเนี่ยมันคล่องแคล่วจะเดินจะนั่งจะลุกจะทำอะไรมันคล่องตัวแต่พอแก่ลงไปแล้วไม่คล่องตัวเดินก็ลำบากนั่งก็ลำบากนั่งนานก็ไม่ได้เว้นไว้แต่คนแก่ชอบเล่นไพ่
พอเล่นพ่ายนี่แม้นั่งทนเหลือเกินนั่งกันหลายชั่วโมงเพลินอยู่กับพ่ายเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เพลินก็ปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดไหล่ปวดเรื่อยๆไปนี่เป็นสมบัติของคนแก่ซึ่งเกิดขึ้นแก่จิตจะแก่ร่างกายของคนทั่วไปเรื่องร่างกายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เราจะหนีไม่ได้จะทำอะไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติหากแต่ว่าไม่เหมือนกันคือการปรุงแต่งร่างกายคนเราไม่เท่าเทียมกันบางคนก็เครื่องปรุงแต่งดีร่างกายแข็งแรงแก่ช้าแก่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันแก่ช้าหน่อยแต่บางคนก็เครื่องปรุงแต่งไม่ค่อยจะเรียบร้อยขาดโน่นขาดนี่ก็แก่เร็วร่างกายชำรุดทรุดโทรมเร็วแต่เราเอาคนหลายหลายคนมายืนเคียงกันแล้วก็ถามดูอายุบางทีอายุเท่ากันแต่สภาพร่างกายไม่เหมือนกันเพราะว่าภูมิต้านทานแตกต่างกันเครื่องประกอบมันก็ไม่เหมือนกันใกล้กับรถยนต์เนี่ยหลายยี่ห้อเอามาดูแล้วมันแตกต่างกันรถมาจากยุโรปนี่แข็งแรงกว่ารถที่ทำในทวีปเอเชียโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นนี่แข็งแรงสู้รถมาจากประเทศตะวันตกไม่ได้แต่ว่ารถญี่ปุ่นถ้าทำไปขายอเมริกาก็แข็งแรงเหมือนกันเหล็กดีกว่าอะไรดีกว่าเพราะว่ารัฐบาลอเมริกานั้นเขามีการควบคุมสินค้าที่ส่งเข้าไปถ้าหากว่าเขาตรวจแล้วคุณภาพไม่ดีพอเขาไม่ให้ขายให้ส่งกลับบ้านเมืองนะแต่จึงต้องส่งรถดีไปขายแต่รถที่ไม่สู้จะดีก็ส่งมาขายเอเชียขายเมืองไทยเราเมืองไทยเราไม่ค่อยจะกวดขันอะไรอะไรอะไรก็ขายได้มีคนซื้อแล้วก็ขายได้เอาไปชนกันทีไรก็พังไปเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงถูกฝนสักระดูก็สนิมเขอะหมดแล้วส่วนล่างไม่ค่อยดีอันนี้มันแตกต่างกันตรงเครื่องประกอบก็ร่างกายของเรานี่มันประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าธาตุสี่อันนั้นเป็นส่วนสำคัญคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือของแข็งที่มีอยู่ในร่างกายธาตุน้ำก็คือของเหลวไหลเลื่อนไปได้ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิที่มีอยู่ในร่างกายธาตุลมก็คือแก๊สที่มีอยู่ในร่างกายเราเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประกอบสำคัญทำให้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ามันบกพร่องไม่สมบูรณ์ก็เกิดอาการผิดปกติซึ่งเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาป่วยมันก็ขาดโน่นบ้างขาดนี่บ้างหรือว่ามันโอเวอร์คือมากไปหน่อยธาตุใดมากไปมันก็เกิดโทษแก่ร่างกายเหมือนกันร่างกายมันเป็นไปอย่างนั้นสุดแล้วแต่การปรุงการแต่งแม่โรคไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันมันเกิดเพราะการปรุงแต่งในร่างกายบ้างเกิดจากสิ่งภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเช่นเกิดจากฤดูอากาศร้อนร้อนก็หนาวทันทีมีฝนตกทันทีร่างกายเราปรับไม่ทันก็เกิดเป็นหวัดเห็นในขณะนี้คนเป็นหวัดกันมากเพราะว่าฝนมันตกลงมาหน้าร้อนกลางคืนเรานอนไม่ห่มผ้าพอดึกขึ้นมามันหนาวพอหนาวร่างกายปรับตัวไม่ทันก็เป็นหวัดคัดจมูกอะไรไปตามเรื่องอย่างนี้มันเนื่องจากดินฟ้าอากาศเขาเรียกว่าอุตุคือฤดูการเป็นเหตุบางทีก็เนื่องจากอาหารเรารับทานอาหารเข้าไปในเลี้ยงร่างกายแต่ไม่ได้พิจารณาว่าอาหารใดควรรับประทานอาหารใดไม่ควรอาหารใดจะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายเราไม่ค่อยจะพิจารณาให้มันละเอียดมีความหิวเกิดขึ้นก็รับทานไปซื้อของที่เขาทำไว้ขายบางทีเขาก็ต้มแกงไว้นานแล้วอุ่นไว้เรื่อยๆสภาพอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงรับทานเข้าไปก็ทำให้ท้องไส้เสียเกิดอาการผิดปกติในร่างกายน้ำที่เราดื่มเข้าไปเคยดื่มน้ำประเภทใดพอไปดื่มน้ำที่ไม่เหมือนน้ำดื่มก็ทำให้เกิด
อาการผิดปกติท้องเดินหรืออะไรต่างๆก็น้ำเป็นเหตุเหตุมันมีหลายอย่างที่ทำให้เราไม่สบายร่างกายของคนเรานั้นมีอุปสรรครอบข้างอุปสรรคข้างในอุปสรรคข้างนอกโรคบางอย่างเกิดภายในตัวเราเองเช่นโรคมะเร็งนี่มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นในตัวของคนนั้นไม่ใช่โรคติดต่อไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ว่าคนนั้นเป็นคนนี้จะต้องเป็นแต่มันเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคลการเกิดขึ้นของโรคนั้นก็คือการผิดปกติในร่างกายอาหารน้ำอากาศที่เราหายใจมันมีอะไรที่เป็นพิษเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายก็ทำให้เกิดโทษได้บ้านบางตำบลบางหมู่บ้านอยู่ในที่ที่มีฝุ่นหินชุกมากที่สุดเช่นว่าริมทางไปพระพุทธบาทไอ้ตรงนั้นอาจทำหินกันใหญ่ทุบหินย่อยหินฝุ่นหินนี่ฟุ้งอยู่ตลอดเวลาคนอยู่ในที่นั้นก็เรียกว่าปอดเป็นหินไปแล้วก็หายใจฝุ่นหินก็ไปทุกวันทุกเวลาทำให้เกิดทุกเกิดทุกข์แก่ร่างกายทางราชการก็จะเข้าไปจัดการเหมือนกันแต่ว่าหินมันแข็งใครเข้าไปจัดการก็ถูกย้ายไปก่อนที่จัดการไม่ได้หินมันแข็งอยู่แข็งมากใครไปกระแตะเข้ามันก็เจ็บปวดไปตามกันผู้ว่าคนไหนไปทำท่าเอาจริงจังกับหินก็เดี๋ยวย้ายไปไปงั้นชาวบ้านก็กินฟุ้งต่อไปวัดวาอารามแถวนั้นก็เคยเข้าไปนั่งแล้วถามไปนี่พวกเราอยู่กันยังไงนี่หายใจเอาหินเข้าไปทุกวันทุกเวลาในปอดนี่คงจะเต็มไปด้วยหินแล้วเพราะมันมากเหลือเกินพระท่านก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นไรแต่เมื่อใดสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเป็นไรเป็นเลือดขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาเพราะสิ่งสะสมในร่างกายหรือว่าคนอยู่ใกล้โรงงานมีฟันพิษกระจายออกไปในบริเวณนั้นมันก็ไปสะสมในร่างกายทำให้สุขภาพกายเสื่อมเกิดโรคเกิดไปได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นโรงงานทำไฟฟ้าที่แม่เมาะแล้วกระดูหนาวอากาศมันกดต่ำฟันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นไปไม่ลอยไปมันไหลลงจำแล้วไปล่นลงไอ้สิ่งเสียหายฝุ่นกัมมันตภาพอะไรต่างๆมันก็ไปตกลงถูกใบไม้ถูกใบกล้วยนี่เหี่ยวไปเลยถูกหัวก็ซ้ำซ่าซึมซึมเสื่องเสื่องแล้วก็ล้มลงตายก็มีถูกคนก็ป่วยก็มีเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นเอะอะกันขึ้นเลยการไฟฟ้าก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่คนเหล่านั้นก็ทำเป็นเหตุไปตั้งโรงงานที่นั่นคนเหล่านั้นชั้นแรกก็ดีใจโรงไฟฟ้ามาตั้งใกล้บ้านเราจะได้ทำงานในโรงไฟฟ้าไอ้คนทำงานมันก็ได้เงินแหละแต่คนที่ไม่ไปทำงานมันก็นั่งสูดฟันพิษเข้าไปหลายหลายปีก็เกิดโรคพยาธิขึ้นในร่างกายอันนี้เป็นตัวอย่างหรือว่าเราอยู่ใกล้ริมลำคลองที่มีน้ำสกปรกคลองบางสายเหม็นน้ำมันสกปรกเพราะคนมักง่ายชอบทิ้งสิ่งโสโครกลงไปในแม่น้ำเลยเกิดน้ำสกปรกเกิดเหม็นแล้วก็คนที่อยู่นั้นก็สูดกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลาวัดบางวัดในกรุงเทพเคยเข้าไปนั่งไม่สบายเลยมีกลิ่นขึ้นจากคลองเหม็นถามว่าอยู่ได้ไม่เหม็นนะเหม็นมานานแล้วเลยมันชินไปแล้วมันชินกับประสาทแต่ว่ามันไปรังแกปอดของเราเครื่องภายในมันจะไม่เรียบร้อยเพราะสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเข้าไปอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งภายนอกที่มากระทบเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเสียสุขภาพทางกายมีอยู่ทั่วไปเป็นเรื่องที่ลำบากก็อาชีพสถานที่อยู่ที่อาศัยมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นจะหนีไปไหนพ้นถ้าเรามีเงินไม่พอแต่ถ้ามีเงินมีทองมากๆก็ได้ไปสร้างบ้านไกลๆจากสถานที่ที่มันมีสิ่งมลพิษแล้วก็เข้ามาทำงานชั่วครั้งชั่วคราวก็ไปได้แต่คนที่ไม่มีเงินจะอยู่อย่างไร
โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนแออัดเนี่ยไปเดินดูแล้วมันก็ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเพราะว่ามันมีแต่สิ่งโสโครกน้ำก็ไม่ดีอากาศก็ไม่ดีสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีดีเลยแต่คนเหล่านั้นจะไปไหนก็ไปแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ในสถานที่นั้นนึกนึกแล้วก็นึกถึงเรื่องกรรมของคนว่าคนเรานี่กรรมจำแนกให้เป็นไปต่างๆบางคนก็ไปอยู่ที่สบายที่สะอาดสงบบางคนไปอยู่ที่ไม่สบายไม่สะอาดแล้วก็ไม่สงบน่ากรรมมันส่งไปเพราะอาชีพการงานที่เราจะต้องทำมีอยู่ในสถานที่นั้นก็เลยไปอยู่กันอย่างนั้นคนที่มาจากหัวเมืองความจริงอยู่หัวเมืองสบายกว่าอากาศดีกว่าอะไรดีกว่าทุกอย่างแต่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องอพยพเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองจะไปหาที่อยู่ดีๆที่ไหนได้ก็ต้องไปอยู่ในแหล่งที่ชุมชนแออัดอยู่กันอย่างง่ายๆบ้านทำง่ายๆเอามาสร้างกันไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันได้แต่ใต้ถุนนั้นมีแต่น้ำครำมีแต่กลิ่นที่ไม่สะอาดขึ้นมาเข้าจมูกอยู่ตลอดเวลาสุขภาพไม่ดีเด็กก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรผู้ใหญ่ก็ลำบากคนแก่ก็ลำบากแต่ว่าคนทำงานนั้นพอเช้าเอาไปทำงานพอห่างจากสิ่งเหล่านั้นแต่กลับมาพักผ่อนกลางคืนก็เจอกับสิ่งเหล่านั้นอีกสภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่น่าสงสารมีทุกบ้านทุกเมืองไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งมันมีด้วยกันดังนั้นแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่ก็มีเหมือนกันเป็นแหล่งอย่างนั้นก็มีในต่างประเทศที่เจริญแล้วมันก็มีเรียกว่าชุมชนแออัดอยู่กันไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาเลือกไม่ได้เลือกเกิดก็ไม่ได้ไอ้เลือกที่อยู่เนี่ยมันพอเลือกได้แต่ว่าปัจจัยมันไม่อำนวยให้เลือกเราก็ต้องอยู่อย่างนั้นทนอยู่ไปอย่างนั้นจนกว่าจะหมดลมหายใจนี่คือสภาพชีวิตที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่าสงสารน่าเอ็นดูคนเหล่านั้นมีทางใดจะช่วยได้ก็คนก็ไปช่วยกันอยู่ช่วยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าช่วยแล้วมันก็ช่วยได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ช่วยถาวรอะไรเมื่อวานนี้มีคนในกรมชนมา2คนมาขอเครื่องกระป๋องอาหารข้าวที่มีไว้บอกว่าจะเอาไปไหนเอาไปให้แม่ชีแม่ชีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครนายกที่นั่นลำบากบอกว่าเราไปช่วยมันก็อย่างนั้นแหละทำให้แม่ชีทุกข์มากขึ้นเพราะว่าพอได้กระป๋องได้อาหารดีก็กินสบายกินได้กี่มื้อไอ้ของที่เราไปให้กินได้สักวัน2วันเอาหมดแล้วพอหมดแล้วก็ทุกข์อีกไปเพิ่มความทุกข์ให้แม่ชีเราการช่วยอย่างนั้นคือว่าไม่ได้ช่วยถาวรถ้าช่วยให้ดีแล้วก็เอาแม่ชีมาอยู่แถวนี้ดีกว่าหาวัดให้อยู่หรือว่าหาที่ให้อยู่ที่มันสบายสบายหน่อยจะได้ไม่เกิดปัญหาวันก่อนที่แม่ชีมาตายที่นี่คนหนึ่งไม่ตายที่นี่ตายที่แหล่งที่อยู่นะแต่ว่าน่าสงสารอยู่อย่างน่าสงสารบ้านช่องที่อยู่นั่นก็มันแย่เต็มทีพระท่านไปเห็นเจ้าก็สงสารแล้วก็ป่วยก็มาอยู่โรงพยาบาลนี่แหละที่กรมชนเนี่ยอยู่ๆก็ถึงแก่กรรมมาก็บอกมหาสงฆ์ว่าไปจัดการศพโยมไม่เอามาที่นี่เอามาเผากันที่นี่แล้วก็ไปดูที่อยู่นั้นยังมีแม่ชีเหลืออยู่กี่คนจะได้หาทางช่วยต่อไปช่วยมันถาวรไม่ใช่ว่าเอาอาหารไปกินมื้อหนึ่งแล้วหายไปแกก็เลยกินมื้อหนึ่งแล้วมันจะสบายเลยกลับหนักลงไปอีกทรมานตัวเองมากไปอีกเลยก็บอกเอาช่วยเอามาเผาเสร็จแล้วเหลืออยู่2 คนบอกว่าเอาไปโน่นเถอะมาไปไหว้ที่วัดปัญญานันทารามเถอะเพราะมีกุฏิเล็กๆแม่ชีเคยอยู่หลายหลังเวลานี้ไม่มีคนอยู่ดีกว่าที่เคยอยู่ที่แหล่งตรงนั้นดีกว่าที่นั้นแล้วไปอยู่โน่น
มีน้ำมีไฟพอได้สะดวกสบายหน่อยอาหารก็ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันไปตามเรื่องดีกว่าเก่าแม่ชีก็ตกลงว่าจะไปแต่ตอนนี้ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเลนอยู่ที่ตราดบุรีหมดเมษายนก็กลับมาก็เอาขนกลับไปอยู่โน่นให้ไปอยู่สบายๆเลี้ยงแกหน่อยเพราะว่าแกแล้วไม่กี่วันก็ลาลูกเราเลี้ยงไม่เท่าไหร่ไม่เดือดร้อนช่วยกันช่วยถาวรช่วยอย่างนั้นแต่ถ้าเอาไปให้กินได้เมื่อนึงแล้วก็ไม่มีกินต่อไปอย่างนี้ก็ลำบากช่วยไม่ถาวรอย่าไปช่วยให้เป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกก็ได้กินของอร่อยวันเดียวมื้อเดียวเมื่อต่อไปไม่มีกินก็นึกถึงอาหารนั่นก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกับไปช่วยให้ทุกข์หนักลงไปมาอย่างนั้นหาวิธีช่วยให้มันถาวรดีกว่าก็บอกสองคนนั่นอย่างนั้นแต่ว่าเอาไปจะไปแล้วก็พนึกว่าไปฝากก็แล้วกันแต่ถ้ามีทางใดที่จะขยับขยายให้แม่ชีที่เรารู้จักก็เป็นคนเคยอยู่กรมชนมาอยู่แถวนี้ก็ได้มีที่ให้อยู่จะได้อยู่สบายหน่อยตามประสาคนแก่คนแก่นี่มีความทุกเรื่องที่อยู่ทุกเรื่องอาหารทุกเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทุกความบ้าวีก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครเอาใจใส่เป็นความทุกข์ของคนแก่ทั่วๆไปเราจะต้องหาทางช่วยนี่ทุกข์ทางก็เกิดจากร่างกายเป็นความทุกข์ธรรมดาที่จะเกิดมีแก่คนที่มีสภาพเช่นนั้นก็ช่วยไปในทางร่างกายช่วยให้เสื้อผ้าให้อาหารจัดที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาพาไปส่งโรงพยาบาลช่วยรักษาฝากหมอไว้เอาช่วยรักษานี่คนไม่มีญาติไม่มีมิตรช่วยรักษาหายก็เอาออกจากโรงพยาบาลไปถ้ารักษาไม่หายก็ตายก็เอาไปเผาที่วัดเผาให้เปล่าๆไม่ต้องลำบากยากเข็นอะไรก็ช่วยอย่างนั้นก็เป็นการช่วยคนแก่ที่มีสภาพอย่างนั้นทีนี้คนแก่เรานี่มันมีปัญหาทางจิตใจคือสภาพของคนแก่นี่ถ้านึกดูให้ดีก็เหมือนกับเด็กเหมือนกันคือไปสู่ความเป็นเด็กตอนปลายอายุตอนใกล้จะสิ้นอายุนี่ถอยไปสู่ความเป็นเด็กจิตใจก็เหมือนกับเป็นเด็กอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่คล้ายกับเด็กเว้นว่าแต่คนบางคนซึ่งได้ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่เปลี่ยนสภาพเป็นเด็กทางจิตใจมีความคิดถูกต้องมีการทำอะไรถูกต้องรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้ไม่สู้กันเลยแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่อ่านหนังสือธรรมะไม่ฟังพระแสดงธรรมอยู่ในสภาพลำบากว้าวีเพราะไม่มีใครเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งลำบากเรื่อยๆก็คนแก่บ้านบางแคเนี่ยท่านก็อยู่กันอย่างนั้นแหละไม่ค่อยจะเป็นสุขทางใจเท่าใดแต่ทางร่างกายนั่งกรมประชาสงเคราะห์ก็เลี้ยงดูดีอยู่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ดูแลมีนางพยาบาลมีหมอคอยตรวจตาดูแลเอาใจใส่สะดวกพอสมควรแต่ว่าด้านจิตใจนี่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะว่าลูกหลานไม่ค่อยจะไปเยี่ยมไปเยียนเอาไปทิ้งเลยทิ้งไว้กับสำนักบ้านคนชราต่อไปทิ้งไว้เหมือนกันทุกประเทศบ้านคนชรานี่เหมือนกันทุกประเทศไปต่างประเทศก็มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านคนชรามีคนทั้งอเมริกันดำอเมริกันขาวทั้งหญิงทั้งชายอยู่กันดูหน้าตาแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นไม่ร่าเริงอยู่อย่างคนมีอมทุกข์อมความโศกความเศร้าอยู่ในใจเพราะว่าไม่เหมือนใครนึกถึงตัวเองแล้วเกิดอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่เหมือนเขาที่อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ไม่เหมือนคนทั่วไปก็มีอารมณ์ไม่ค่อยสบายทางจิตใจแต่ว่าทางกายนั้นก็พอกินพออยู่เขาเลี้ยงดูอย่างดีพอสมควรอาหารการกินเรียบร้อยเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษา
แต่ป่วยทางใจนี่ไม่มีใครรักษาเท่าใดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรในเรื่องโรคทางใจเพราะไม่ใช่พวกไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรมีอยู่แห่งหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กับวัดไทยที่กรุงวอชิงตันใกล้วอชิงตันเนี่ยอยู่ติดกันห่างกันสองบ้านพระก็แกก็มาคุยกับพระพอทานอาหารเสร็จแล้วก็มาพวกผู้ชายโดยมากมาผู้หญิงไม่ค่อยมามานั่งคุยกับพระแกก็สบายใจเพราะว่าพระคุยให้เข้าใจเรื่องชีวิตให้รู้ว่าสภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนาที่ดูแลบทนั้นน่ะมันคนละศาสนามายุ่งไม่ได้ความคับแคบจิตใจคับแคบไม่ยอมถึงพระไปที่ก็ไม่ได้ไปกลับจิตกลับใจให้เปลี่ยนศาสนาอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วทำจิตทำใจมันถูกต้องไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก็เป็นอยู่ไปเถอะไม่ได้มีจุดหมายอะไรที่จะไปเปลี่ยนใครให้เป็นอะไรแต่เขาไม่ยอมเพราะเขาใจไม่กว้างพอยังกีดกันอยู่ในเรื่องศาสนาเพราะเขาก็ไม่เข้าถึงธรรมะในศาสนาที่เขานับถืออะไรเลยก็เลยเข้าไปไม่ได้ก็เลยบอกเอานี้ก็แล้วกันนะโยมนะคนไหนอยากมาก็มามาได้ทุกเวลามาเวลาไหนก็ได้ประตูวัดนี่เปิดอยู่ความจริงไม่ได้เปิดเมืองนอกเขาไม่เปิดเขาปิดไว้เรื่องมาอย่างนั้นแหละแต่ว่ามาเข้ามาได้เพราะมันไม่ได้ใส่กลอนใครมาก็มาได้เขาก็มากันชวนเพื่อนมาหลายหลายคนมาคุยตาก็เลี้ยงน้ำชามีขนมคุกกี้อะไรนิดๆหน่อยๆแจมพวกไอ้คนแก่ได้ดื่มน้ำชาได้กินขนมมีผลไม้ให้กินบ้างแกก็สบายใจมาเหมือนกับว่ามาพบญาตินะพบพระไทยก็เหมือนกับพบญาติได้คุยกันร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพระก็คุยธรรมะให้ฟังแนะแนวทางชีวิตให้รู้จักว่าชีวิตคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากอะไรควรจะคิดแก้ไขอย่างไรแนะสอนตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเอาอริยสัจนั่นแหละไปใช้ไปอธิบายแต่ว่าอธิบายในรูปให้เขาเข้าใจง่ายๆเขาก็รู้เขาเข้าใจความหมายจิตใจเขาก็สบายขึ้นอันนี้เป็นอาหารใจอาหารใจนี่ไม่ค่อยมีการให้ไม่มีการแจกกับคนที่หลายคนหลายเหล่าที่ต้องการควรจะแจกให้แต่ไม่ได้รับแจกโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นี่มันจำเป็นที่สุดที่เราจะดึงเข้าหาธรรมะเข้าหาศาสนาธรรมเนียมบ้านเรานั้นคนพอแก่เข้าก็ทิ้งงานทิ้งการแล้วก็มาวัดถือศีลในวันพระมาพักผ่อนที่วัดอ่านหนังสือบ้างคุยธรรมะบ้างฟังพระเทศน์บ้างสภาพจิตใจก็สบายได้มาขีดอัดความเข้าใจธรรมะก็ไปไว้ในใจแล้วออกไปอยู่บ้านก็เอาไปใช้ต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปไม่ค่อยจะมีความทุกข์เท่าใดนอนหลับเป็นสุขพอสมควรตามสภาพคนแก่แต่ว่าคนแก่ที่ไม่รู้จักวัดนี้ไม่ค่อยได้มาวัดมาวาไม่รู้จะไปวัดไหนไม่เคยสนใจก็มีเหมือนกันไม่เคยมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรเลยกลายเป็นเหยื่อของคนที่หลอกลวงคนแก่ไปก็มีเหมือนกันอย่างนี้น่าสงสารเพราะว่าไม่ค่อยมาวัดชลประทานนี่คนบางคนอยู่ใกล้ยังไม่เคยมามีคุณยายคนหนึ่งอยู่ปากเพชรนี่เองเพิ่งมาวัดเมื่ออายุวัดได้25ปีเลยถามว่าโยมเคยมาหรือเปล่าไม่เคยค่ะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยบอกแม่โยมเดินทางจากปากเกร็ดมาถึงวัดจุลประทานนี่ใช้เวลาตั้ง25ปีแต่โยมบอกว่านั่งรถมาประเดี๋ยวๆก็ถึงแล้วค่ะไม่อย่างนั้นไปเรื่องเทียบว่าเหมือนกับว่าเดินทางมาวัดนี่25ปีเพราะเขาสร้างวัด25ปีแล้วยังไม่เคยมาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็มีวานซื้อนี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่หามวงวานนี่ไม่ใช่ไกลอะไรเพิ่งมาไม่เคยมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันขาดคนชักจูงคนแนะนำ
ไม่มีเพื่อนประเภทอย่างนั้นเพื่อนที่มาวัดนี่ต้องจูงเพื่อนที่ไม่เคยมาบางญาติโยมนี่มาวัดอยู่นี่อย่ามาคนเดียวมีเพื่อนฝูงมิตรสหายก็ชวนกันมาบ้างชวนมาถ้าเรามีรถก็เอานั่งรถไปด้วยกันพามาฟังธรรมการช่วยให้คนได้มาหาพระได้ศึกษาธรรมะนี่เหมือนกับว่าเราให้อาหารวิเศษแก่ท่านผู้นั้นแจกอาหารวิเศษไว้ให้เขาได้เอาไปไว้ในใจสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นนี่เป็นเรื่องที่น่าจะได้ช่วยกันถ้ามีคนก็แก่ๆที่น่าสงสารเอาพามาวัดมั่งพาวัดใกล้บ้านก็ได้วัดไกลก็ได้อุตส่าห์ชวนมาฟังกันแนะนำหรือว่าเอาเทปธรรมะไปให้แต่เขามีเครื่องฟังเทปแต่อ่านหนังสือออกก็เอาหนังสือไปให้เอาไปให้บ่อยๆเขาก็จะได้อ่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการช่วยคนสูงอายุให้มีความสบายใจด้วยการให้อาหารใจแก่เขาก็จะมีความสุขทางใจอาหารอื่นนั้นมันไม่สำคัญเท่าอาหารใจอาหารทางกายเขามีกินอยู่แล้วเลี้ยงอยู่แล้วเขามีข้าวมีขนมมีอะไรรับทานกันอยู่แต่ว่ายังขาดอาหารใจบางคนก็มีความสมบูรณ์ทางอาหารกายแต่ว่าไม่สมบูรณ์ทางอาหารใจนี่ลำบากเพราะไม่รู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไม่ได้ลงไม่ได้เพราะมีนั่งทุกข์ไปเรื่อยไปทนทุกข์ต่อไปความจริงทุกข์นั้นมันให้ดับไปก็ได้ให้ไม่ให้เกิดก็ได้แต่เรารู้จักวิถีทางของมันว่ามันเกิดมาทางไหนอะไรเป็นเหตุเป็นตัวการให้เกิดขึ้นเรารู้เราเข้าใจแล้วก็แก้ได้แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็แก้ไม่ได้เลยหันไปแก้นอกทางไปหาหมอดูไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือไปทำอะไรแบบไสยศาสตร์ช่วยไม่ได้สิ่งเหล่านั้นช่วยไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ทางออกว่าจะไปทางไหนสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆก็มีทุกวัดทุกวาก็ไปหาง่ายก็เลยไปกันอย่างนั้นถ้าไปพบพระที่ฉลาดหน่อยแนะแนวให้ด้วยก็ค่อยยังชั่วถ้าพระที่ไม่ค่อยฉลาดในธรรมะก็ดูแต่หมอแล้วก็บอกโยมต้องไปถวายสังฆทานเชียบ้างให้ไปถวายสังฆทานวัดนั้นวัดนี้ให้ไปชื่อถังสังฆทานที่เขาจัดไหว้เอามาถวายหิ้วมาเป็นแถวฮะนั่นมาเพราะหมอสั่งทั้งนั้นที่มาโดยมากหมอสั่งให้มาตามหมอสั่งอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้ามาที่วัดนี้ก็ค่อยดีหน่อยเพราะว่าเทศเอาทุกรายมาถึงก็ไม่ให้ถวายเฉยๆแต่ถามว่าโยมนึกอะไรขึ้นมาจึงได้มาถวายสังฆทานถามต้นเหตุของเรื่องโยมก็บอกว่านี่ฉันนี่หมอก็บอกว่าดวงไม่ค่อยดีเพราะไม่ดีแล้วโยมรู้สึกตัวว่ามันไม่ดีอย่างไรบ้างเพราะไม่ดีอย่างไรมีความทุกข์อะไรที่ขังอยู่ในใจของโยมก็คุยกันพอรู้เรื่องโยมก็เล่าให้ฟังแล้วก็แนะให้แก้ปัญหาให้เข้าใจปัญหาถูกต้องแล้วก็จึงจะให้ถวายสังฆทานต่อไปถ้ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ถวายคุยกันก่อนเทศสอนกันก่อนไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่มาก็สอนทำความเข้าใจกันให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ได้อะไรไปบ้างแล้วก็แจกหนังสือธรรมะที่ควรรู้ควรเข้าใจไปอ่านอย่างนี้ก็เรียกว่าเราให้อาหารใจแก่คนเหล่านั้นซึ่งจำเป็นที่สุดที่จะต้องแจกอาหารใจแก่เขาเพราะเขามีแต่อาหารกายเลี้ยงแต่กายบำรุงร่างกายแต่ไม่ได้บำรุงจิตใจจิตใจก็อยู่ในสภาพเป็นเด็กมีความอ่อนแอเปราะบางทบนิดทบหน่อยก็หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งที่มากระทบไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอเป็นคนที่หวั่นไหวง่ายภาษาเขาเรียกว่าเส้นตื้นหมายความว่าเส้นมันตื้นอ่ะทบนี่ก็ตื่นเต้นดีใจก็ดีใจแรงเสียใจก็แรงนี่พวกเส้นตื่นหรือร่องน้ำตื่นมันก็ขุ่นบ่อยๆ
ถ้าร่องน้ำลึกก็ไม่สู้กับอะไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นจะต้องช่วยให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยให้เข้าใจชีวิตถูกต้องยิ่งขึ้นอันนี้ต้องช่วยเรามีคนแก่อยู่ที่บ้านก็ต้องช่วยเหลืออย่างนั้นช่วยแนะช่วยตักช่วยเตือนอ่านหนังสือให้ฟังก็ได้เปิดเทปธรรมะให้ฟังก็ได้แล้วชวนสนทนาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจก็คล้ายๆกับเราคุยกับเด็กเช่นเด็กอนุบาลนี่เราจะคุยกันอย่างไรจะสอนอย่างไรคนแก่ก็คล้ายๆนั้นไปสอนทำความเข้าใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบทีนี้ตัวผู้คนผู้สูงอายุเองก็ต้องระวังเหมือนกันระวังสุขภาพทางกายรับทานอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแต่พออยู่ได้ไม่ใช่ว่าอันนี้อร่อยทานมากๆอันนี้ไม่อร่อยกินนิดหน่อยอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องกินเท่าที่สมควรแก่ร่างกายเคยไปพบเจ้าคุณผู้หนึ่งเจ้าพญานะเป็นชั้นเจ้าพญาบดินคนนานครชื่อแย้มนานครร่างกายแข็งแรงนั่งตัวตรงตาใสแจ๋วท่านผู้หญิงถึงแก่กรรมแล้วนิมนต์หลวงพ่อไปเทศในงานแล้วดูท่านนั่งตัวตรงตลอดเวลาสมกับเป็นฉายชาติทหารนะอันนี้ก็พอเทศจบแล้วก็ลงมาสนทนาถามว่าคุณโยมเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว90กว่าแล้วก็บอกโอ้โยมทำอย่างไรจึงดูยังแข็งแรงสุขภาพยังดีอยู่ท่านก็บอกว่าท่านนี่ปฏิบัติตามตำราอายุวัฒนะของหมอเหลิงศรีจันทร์หมอเหลิงก็เอามาพิมพ์จำหน่ายตำราอายุวัฒนะในตำรานั้นไม่ได้บอกว่าต้องไปกินนั่นกินนี่กินว่านอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่แน่ให้รักษาสุขภาพให้ออกกำลังกายให้หลับนอนพักผ่อนให้ทำใจให้สบายอาหารอะไรควรรับทานอาหารอะไรไม่ควรรับทานท่านก็ปฏิบัติอยู่ตามหลักการนั้นเช่นเรื่องอาหารนี่ท่านบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกินจนอิ่มกินช้าๆค่อยๆเคี้ยวแล้วก็กินอาหารที่รับทานส่วนมากก็เป็นผักเป็นผลไม้เนื้อนี่น้อยไม่ค่อยจะรับทานเนื้อปลารับทานได้เพราะไม่ลำบากแก่การย่อยเนื้อถ้าจะรับทานก็รับทานน้ำต้มเนื้อไม่ได้รับทานเนื้อเฉยทั้งแท่งแต่ว่าต้มน้ำต้มเนื้อแล้วก็ทานผักทานข้าวพอสมควรแต่ทานจนอิ่มพอประมาณเคยรับทานเท่าใดก็ทานเท่านั้นเช่นว่าเคยรับทานข้าววันละ2ชัพพีมื้อนึงก็ทานเท่านั้นไม่มากถึงแกงอร่อยก็ไม่ได้เพิ่มไม่ใช่โอ้วันนี้แกงอร่อยถูกปากต้องกินข้าวเพิ่มไม่อย่างนั้นบังคับตัวเองควบคุมตัวเองในเรื่องการกินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การขับถ่ายคนแก่เราบางทีนั่งมากท้องผูกไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยออกก็ลำบากต้องกินยาถ่ายไอ้ยาถ่ายนี่มันก็ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าทำให้ลำไส้ไม่รู้จักทำงานต้องถ่ายกันเรื่อยๆไปคนบางคนกินยากรอนเนี่ยเป็นยาถ่ายกินทุกคืนกรอนตะถอนนี่กรอนย่อยเป็นกระหืนลงไปให้โทษแก่ลำไส้มันเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ควรจะทานอย่างนั้นแต่ว่าเราทานของย่อยง่ายเช่นว่าผักผลไม้รับทานสิ่งเหล่านี้ร่างถ่ายการขับถ่ายมันก็สะดวกไม่มีอะไรแล้วดื่มน้ำมากๆดื่มน้ำทุกวันตื่นเช้าก็ดื่มน้ำก่อนนอนก็ดื่มน้ำดื่มเป็นปกติคือน้ำธรรมดาน้ำสะอาดน้ำประปาแต่เราไม่ไว้ใจก็ต้มเสียหน่อยต้มให้สุกแล้วก็ใส่ขวดใส่อะไรไว้สำหรับดื่มน้ำแข็งไม่จำเป็นเพราะว่าธรรมชาติร่างกายก็ไม่ได้ต้องการน้ำแข็งร้อนจัดก็ไม่จำเป็นเอาแต่พอดีก็อยู่อย่างนั้นถึงเวลานอนต้องนอนใครจะมาเยี่ยมมาเยียนก็ตามใจแต่ถึงเวลานอนแล้วต้องนอนแล้ว
ก็ถึงเวลานอนก็หลับเป็นปกติแต่ไม่ได้หลับนานแบบคนแก่ตื่นขึ้นแต่เช้าก็ลุกขึ้นออกกำลังกายจะไปเดินเล่นที่ไหนมันก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าบ้านของท่านมันมีเฉลียงรอบบ้านหมาโยธาหลังใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ลูกขายหมดแล้วเป็นงั้นบ้านหลังใหญ่เดินรอบๆเดินจงกรมรอบๆ บ้านถึงไม่เท่าค่ำกายนิดหน่อยก็เดินออกกำลังเข้าห้องน้ำขับถ่ายเป็นเวลานอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเพราะร่างกายของเรานี่จะทำอะไรเป็นเวลามันก็สะดวกเพราะถึงเวลาน้ำย่อยมันก็มาทีนี้ถ้าเราไม่รับทานน้ำย่อยมาก็ไม่ได้ย่อยอาหารแต่ย่อยกับเพราะแต่เราจะรู้สึกแสบท้องในบางครั้งแสบท้องเพราะว่าไม่มีอาหารให้ย่อยมันก็ย่อยผิวกับเพราะและทำอย่างนั้นบ่อยๆก็เป็นโรคกับเพาะแล้วเป็นหมักข้าวบางทีกับเพาะทะลุเวลากับเพาะทะลุก็ต้องผ่าตัดก็ต้องตัดส่วนทะลุออกไปแล้วเย็บคอดเข้ามาทานอาหารมากก็ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของแพทย์ 2-3 เดือนให้ทานน้อยๆกระเพาะมันค่อยขยายแล้วก็เท่าเดิมอย่างนี้ก็ลำบากเพราะเรารับทานไม่เป็นเวลาคนที่เป็นนักธุรกิจยุ่งกับการหาเงินรับทานอาหารไม่เป็นเวลาพอถึงเวลารับทานอาหารแล้วคนมาซื้อต้องไปขายของก่อนไปทำงานธุรกิจก่อนพ้นเวลาจึงมารับทานส่วนมากเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะมีคนคนหนึ่งก็เป็นมหาเป็นนักเทศเคยเทศร่วมกับหลวงพ่อบ่อยๆทีหลังก็ลาสิกขาออกไปค้าขายไปสัก10กว่าปีไปเยี่ยมเอาไม่ไหวแล้วหลวงพี่ผมหมูนี่แย่แล้วเป็นโรคกระเพาะบอกก็กินแต่เงินนี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเลยบอกเรามันกินแต่เงินนี่ไม่กินข้าวมันก็เป็นงั้นแหละทำไมงั้นเพราะขายของคนมาซื้อหนังสือถึงเวลากินไม่ได้กินไปขายของแล้วคนไปแล้วมากินผิดเวลาอย่างนี้ไม่ระวังตัวเลยเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะถ้าหากว่าเราทานอาหารมันต้องเคี้ยวอะไรลงไปก่อนให้มันไปถ่วงกระเพาะรองท้องคนโบราณก็เรียกว่ากินรองท้องตื่นเช้ารองท้องด้วยของเบาๆน้ำย่อยมันจะได้ทำงานก็ไม่มีโรคทางกระเพาะแล้วก็ไม่มีโรคเกี่ยวกับท้องผูกมีคนถ้าเรานี่พวกนี่ท้องผูกมากครับคือนั่งตลอดเวลานั่งเรื่อยไปโดยเฉพาะพระที่เป็นหมอดูนี่เป็นโรคท้องผูกทั้งนั้นเพราะนั่งดูหมอให้คนอื่นไม่ค่อยลุกขึ้นไม่ค่อยดื่มน้ำดื่มก็น้ำชาก็ชงแก่ๆมันก็เป็นเครื่องช่วยให้ท้องผูกหนักขึ้นไปเวลาถ่ายก็ต้องไปนั่งนานๆออกมาเป็นเหมือนเม็ดขนุนอย่างนั้นออกมาอย่างนี้มันเสียสุขภาพแล้วอย่างนี้เสียสุขภาพมันต้องปรับปรุงร่างกายของเราทำอะไรมันก็ต้องการความพอดีคือร่างกายของคนเรานี่มันคอยบอกนะเราต้องฟังเสียงมันบ้างหิวก็บอกอิ่มก็บอกปวดตรงไหนก็บอกมีอาการอย่างไรบอกทั้งนั้นแหละบอกให้รู้แต่ว่าเราไม่ค่อยจะฟังร่างกายของเราไม่สนใจฟังร่างกายที่มันบอกอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจฟังคืนจะเรียกว่าเป็นคนดื้อก็ได้ดื้อต่อร่างกายเมื่อดื้อร่างกายก็ลงโทษเอามั่งทำให้เกิดการเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นกันอยู่บ่อยๆเพราะงั้นแต่เราฟังร่างกายเราบ้างคอยตรวจดูมันเป็นยังไงท้องเป็นยังไงแข้งขาเป็นยังไงนั่นเป็นอย่างไรคอยตรวจคอยชำระสะสางแล้วก็แก้ไขถ้าเห็นว่ามันหนักก็ต้องไปหาหมอไอ้เรื่องไปหาหมอนี่อย่าเกรงใจหมอถ้ารู้สึกไม่สบายนิดหน่อยก็ควรไปบางคนว่าเออนิดหน่อยอย่าไปรบกวนหมอเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอ่ะก็หมอก็มีหน้าที่รักษาคนเราป่วยแล้วไม่ไปหาหมอก็ไม่มีงานทำแล้วถ้าไปเมื่อหนักแล้วหมอที่ไหนจะรักษาได้ต้องรีบไปรู้สึกไม่สบายต้องรีบไปหาหมอ
เราควรจะมีหมอประจำกันไว้เป็นขาประจำจะได้รู้เรื่องร่างกายของเราถูกต้องพอรู้สึกไม่สบายหน่อยก็ไปหารักษาได้ทันท่วงทีโรคมันไม่เจริญไม่รังแกเรามากเกินไปเลยต้อง 2-3 วันนอนป่วยอยู่นั่นแหละไม่ไปหาหมอนี่มันก็ลำบากในวัดนี่ก็มีพระอยู่องค์หนึ่งไม่ค่อยชอบหมอเลยเจ็บท่าได้ป่วยไม่ยอมให้หมอตรวจไม่ยอมกินยาบอกว่าไปหาหมอแล้วมันยุ่งเรื่องมันมากเพราะว่าไปเจอหมอแล้วเป็นโรคนั่นโรคนี่มันหลายโรคอ่ะอย่าไปหามันเลยแล้วก็นอนสมอยู่นั่นแหละหลายๆวันแต่ว่าไม่เป็นไรมันหายไปเองแต่ถึงหมดจะตายก็คงตายเองเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ช่วยหาหมออย่างนี้ก็ลำบากดื้อเกินไปมันไม่ถูกต้องเรามันต้องเชื่อคนที่เขามีความรู้หมอนี่มีความรู้เรื่องร่างกายเราก็ต้องไปหาไปปรึกษาแม่ไม่เจ็บไม่ป่วยเอ้าเช็คหน่อยเหมือนกับรถยนต์ใช้มาตั้งปีแล้วก็เข้าอู่สักทีนะเช็คเครื่องอัดขีดให้เป็นการเรียบร้อยร่างกายเรามันก็เครื่องยนต์เราดีๆนี่เองแหละมีล้อสี่ล้อคือเท้าสองมือสองแต่เราเดินเพียงสองล้อไม่เดินสี่ล้อถ้าเดินสี่ล้อกับพวกที่เมาเมาจนต้องกลางสะบันอันนี้มันใช่สี่ล้อแล้วถ้าใช่สี่ล้อมันไม่ใช่คนแล้วมันผิดปกติเหมือนกับเครื่องยนต์กลไกมีทางเข้ามีทางออกมีช่องขับช่องถ่ายแล้วก็ต้องการน้ำต้องการอาหารต้องการนู่นนี่ทุกประการสำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายก็ต้องมีความพอดีในการเป็นการอยู่ร่างกายก็มีสุขภาพดีแล้วสิ่งใดที่มันเป็นพิษนี่อย่าใส่เข้าไปในร่างกายกาแฟไม่ดีไม่ควรหัดดื่มกาแฟติดกาแฟคนแก่บางคนติดกาแฟต้องยี่ห้อนั่นเสียด้วยไม่ได้ยี่ห้อนั่นเลยหงุดหงิดนะดูลูกดูหลานเพราะไม่ได้กาแฟยี่ห้อนั้นไปไหนก็ต้องพกกาแฟไปด้วยเพื่อจะได้ขาดแคลนนี่มากไปแล้วเรียกว่าติดเป็นทุกข์มีภาระที่จะต้องเอาไปยุ่งเปล่าๆกินน้ำบริสุทธิ์แล้วมันมีทุกข์เองไม่ลำบากยากเข็ญอะไรดื่มน้ำธรรมดาสะดวกสบายอย่างดีก็น้ำต้มก็ยังง่ายกว่าที่จะชงกาแฟชงนั่นชงนี่เที่ยวหอบไปประลุงพลังตัวเรานี่มันก็หนักอยู่พอสมควรแล้วอ้าวหิวตะกร้าด้านขวาหิวด้านซ้ายคอยถ่วงแม่ล้มหิวกันไปขึ้นรถขึ้นราก็โอ้ลำบากทุลักทุเลเพราะภาระทั้งนั้นไปเพิ่มให้แก่ตนเองโดยไม่ได้เรื่องอะไรเพราะงั้นเราทิ้งใดที่ไม่จำเป็นก็อย่าดื่มอะไรไม่จำเป็นก็อย่ารับทานเราถือให้ได้ก็สบายใจของเป็นพิษเช่นสุราเมรัยนี่คนแก่มันต้องเว้นเด็ดขาดบุหรี่ก็ต้องหยุดสูบเพราะบ่อยๆคนมาเผาศพเวลาไปเผาศพแล้วก็ในกระเป๋ามีบุหรี่บอกโยมเมื่อไรจะเผาซะมั่งอะไรไอ้ที่อยู่ในกระเป๋านั่นแหละโอ้โหคบกันมานานแล้วแก่แล้วพากันไปด้วยเรียกว่าคบบุหรี่มานานก็ตายแล้วจะพาไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องมันควรหัดเลือกเสียบ้างอย่าโรคพยาธิจะได้น้อยลงไปหน่อยคนที่สูบบุหรี่จัดมักเป็นโรคหอบหืดเพราะถุงลมในปอดพองแล้วมันไม่ยุบก็เป็นหอบเป็นหืดทรมานสังขารร่างกายแต่ถ้าเลือกได้มันก็เลือกกันหายมีคนหนึ่งอยู่บางปะกงฮะชีวิตแกสำบุกสำบันเมื่อสมัยสงครามนี่ออสเตรเลียจับเรือดำน้ำมาพุดขึ้นจับแกไปฆ่าทางเรือไปสิงคโปร์เรือดำน้ำจับเอาคนใส่เรือดำน้ำพาไปที่เบนเบิร์นพาไปกักตัวไว้ที่นั่นจนเสร็จสงครามไอ้ทางบ้านนี่ทำบุญอุทิศแล้วทำบุญ7วันทำบุญ50วันทำบุญ100วันอุทิศให้เสร็จแล้วแล้วก็ตายแล้วพอเสร็จสงครามก็กลับบ้านมาถึงไปบ้านคุณแม่เห็นแต่ไกลโอ้รุ่นเองยังไม่ตายหรือคุณแม่กราบคุณแม่คุณแม่ก็ดีอกดีใจแต่ว่ามีโรคคอพืชเพราะสูบบุหรี่เลยมาบวชที่นี่
แต่บ่อยบอกว่าโยมบวชแล้วสูบบุหรี่ไม่ได้นะต้องเลือกเสียก็เลือกแล้วก็ไม่สูบเวลาบวชอยู่ก็เลยไม่สูบ3เดือนนี่ปอดดีขึ้นสุขภาพทางการหายใจดีทางเดินหายใจดีขึ้นศึกไปแล้วก็เลยไม่สูบบุหรี่มีชีวิตเรียบร้อยเพราะเลิกได้สบายสาเหตุมันอยู่ที่อะไรเราตัดเหตุตัวนั่นออกไปมันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายอันนี้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นบุหรี่ตัดออกไปยานัดคนแก่บางคนชอบนัดยาไปไหนก็ถือขวดถือกล้องจ้องอยู่อย่างนี้นะแย่ชุดชุดเรื่องอะไรที่ปนขี้ฝุ่นเข้าจมูกแล้วมันเรื่องอะไรชูบุหรี่นะเอาควันเข้าไปนัดยานี่เอาฟุ้มเข้าไปพ่นจึ๊บเข้าไปเดี๋ยวทำท่านะแล้วบางทีพ่นเพื่อนข้างเคียงก็จามไปด้วยเพราะมันฟุ้งไปหาเพื่อนด้วยนี่ไม่ได้เรื่องอะไรหาเรื่องนัดยาสูบบุหรี่ชอบดื่มของมึนเมาแล้วบางทีก็ยังชอบสนุกไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนโซซัดโซเซถูกสิบล้อชนเอาเรียบร้อยเรามาอยู่บ้านอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องต้องพักผ่อนเสียบ้างแก่แล้ว นึกว่าร่างกายเรามันชราแล้วกลายกว่างแล้วควรจะทำกิจที่ควรทำแล้วก็ทำจิตใจให้สงบสะอาดไว้ให้มีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงไม่หลงไหลยึดถือมัวเมาในเรื่องภายนอกมากเกินไปให้อยู่ด้วยความว่างๆเสียบ้างสภาพจิตดีขึ้นสุขภาพกายก็จะดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไรรุนแรงธรรมะช่วยได้ช่วยให้คนแก่เป็นสุขสบายและเมื่อคนที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวสบายทุกคนสบายใจลูกหลานสบายใจและเอาเป็นตัวอย่างได้เอาตัวอย่างคุณปู่เอาตัวอย่างคุณตาคุณย่าคุณยายเราเป็นผู้เดินหน้าต้องเดินให้เรียบร้อยให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานแต่เราทำได้อย่างนี้จิตใจก็สบายมันอ่านหนังสือธรรมะก้าวไกลพระสนทนาธรรมกันให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจว่างๆมาวัดมานั่งเงียบๆพักผ่อนทางใจวางงานวางการแล้วก็พักเสียบ้างก็เรียกว่าหาความสุขตอนชราชีวิตมันจะได้สมบูรณ์เรียบร้อยให้โยมเข้าใจอย่างนี้วันนี้พูดมาในเรื่องนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้